ขณะที่คุณพิ t าก็ออกมาบอกว่าไม่ขอก้าวล่วงนะคะการเลือกรองประธานสภาคนที่1แทนหมอองแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าจะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้หรือไม่ถ้าหากว่ามาจากพรรคร่วมรัฐบาลอีกเนี่ยนะคะขณะที่ทางด้านหมอองเองก็แสดงความเชื่อมั่นว่าเหลือเวลาอีก3ปีก็มีเวลาในการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาให้ดีได้เหมือนกันค่ะ นายพิธาลิมเจริญรัตอดีตพักเก้าไกลนะคะกล่าวถึงความเหมาะสมของตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งหากได้คนใหม่มาจากสัดส่วนของพักร่วมรัฐบาลโดยนายพิธาบอกว่าคงตอบไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่สามารถตอบได้คงจะให้ทางวิปสองฝ่ายเนี่ยหาหลือร่วมกัน แต่ว่าตามหลักการแล้วฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งถ้ามีทั้งประธานแล้วก็รองประธานคนที่สองเป็นคนของรัฐบาลแล้วหากรองประธานคนที่หนึ่งเนี่ยจะมาจากพรรคร่วมรัฐบาลอีกก็จะชอบ ก็ชอบทำที่จะสามารถตั้งคําถามได้นะคะว่าสภานี้สามารถทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลหรือว่าถ่วงดุลได้จริงหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลส่วนสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้เหมือนกันขณะที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเนี่ยบอกว่ามีความหวังนะคะว่าถ้ามีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ แนวทางที่หวังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใสประสิทธิภาพนะฮะที่เป็นของประชาชนก็จะถูกสานต่อแล้วก็ถูกพัฒนาให้สําเร็จให้ได้เพราะว่าจากที่ได้มีการทดลองทํามาแล้ว1ปีเนี่ยก็ทําได้มากกว่าที่คิดด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะก็ถือว่ามีเวลาอีก3ปีนะคะก็คิดว่าจะมีการจะมีเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาให้ดีได้เหมือนกันค่ะ